ราศีกุมในเดือนนี้การงานเติบโตมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเสน่ห์แรงเกินห้ามใจมีเสน่ห์ที่วาจาไปเปิดไพ่ฟังกันครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปหรือที่เรียกว่า general reading นะครับไม่ได้ดูดวงเฉพาะเจาะจงที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งดวงเป็นเพียงแผนที่ชีวิตของคุณแค่ 20% ที่เหลืออีก 80% มันคือการลงมือทำครับถ้าเกิดว่าคุณดูดวงไปแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณดูดวงแล้วเอาคำทำนายไปใช้เป็นหลักปฏิบัติหรือเป็นแผนที่นำทางในชีวิตผลที่ได้มันก็จะเป็นจริงตามนั้นครับดูดวงมันเป็นแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นนะครับไม่มีคำทำนายที่ไหนทำนายได้แม่นยำ 100%เพราะสุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับ2มือของคุณเองว่าจะทำอะไรกับชีวิตต่อดังนั้นดูดวงดูอย่างมีสติอย่างงมงายใช้เป็นเพียงแนวทางในการดำเนินชีวิตเพราะเราคือผู้กำหนดดวงชะตาชีวิตของเราเองไม่ใช่ไพ่นะครับถ้าดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากติดตามอัปเดตคลิปใหม่อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่กดปุ่มเนี่ยเวลาที่คลิปใหม่ของผมอัพขึ้นมา YouTube มันจะไม่เตือนครับสำหรับไพ่เซตแรกนะครับจะเป็นพื้นดวงของราศีกุมประจำเดือนมิถุนายนปี2564นี้นะครับสำหรับราศีกุมในเดือนนี้เรียกว่าครบรถเลยนะครับคือว่าคุณจะวางแผนชีวิตของคุณยังไงนะครับในเดือนนี้คุณจะเจอกับความผิดหวังนะครับแต่มันอาจจะไม่ใช่ความผิดหวังที่หนักหนาอะไรนะครับเป็นความผิดหวังที่คุณยังพอรับมันได้และหลังจากที่คุณผิดหวังไปแล้วคุณก็จะได้เจอกับความหวังใหม่ในชีวิตนะครับเป็นเส้นทางใหม่ๆความหวังใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นจังหวะที่ดีที่เข้ามาด้วยนะทำให้คุณเนี่ยมีความคิดไอเดียอะไรต่างๆที่อยากจะทำนะครับแล้วคุณก็จะได้ทำมันนะครับในเดือนนี้อารมณ์ของคุณจะมั่นคงขึ้นมากๆนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่คุณอยากจะทำเนี่ยเรียกว่าคุณเป็นคนมีความสามารถอยู่แล้วคุณสามารถทำได้แล้วมันก็จะเป็นการเปิดมันโอกาสมันก็จะเปิดขึ้นนะเหมือนกับเสมือนกับว่าจักรวาลเปิดทางให้คุณเลยนะครับแล้วก็ช่วงของปลายเดือนนะครับสิ่งที่คุณพยายามจะ initial หรือเริ่มต้นหรือทำขึ้นมาหรือเป็นเริ่มโครงการขึ้นมาในเดือนนี้นะครับจะเริ่มมีคนในครอบครัวคุณหรือเพื่อนคุณหรือเพื่อนร่วมงานของคุณนะครับอยากที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะครับคุณก็มีคนช่วยมากขึ้นคุณก็จะรู้สึกสบายมากขึ้นนะครับก็วางแผนทุกอย่างให้ดีนะครับให้มันลงตัวแล้วก็รักษาสมดุลระหว่างชีวิตการใช้ชีวิตการทำงานและความรักให้ดีด้วยนะครับทีนี้ปกตินะครับผมจะมีไพ่อีกชุดหนึ่งเป็นไพ่ Oracle นะครับใช้เป็นตัวแทนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณนะครับในเดือนนี้ผมจะเพิ่มขึ้นมาอีก2ชุดนะครับโดยรวมทั้งหมดเลยก็คือจะเป็นไพ่ชุดแรกคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณนะครับไพ่ชุดที่2จะเป็นเทพพยดาเทวดานางฟ้าประจำตัวของคุณอยากจะบอกอะไรกับคุณนะครับและไพ่ชุดที่3จะเป็นไพ่จักรวาลอยากจะบอกอะไรกับคุณนะทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณในเรื่องของพื้นดวงนะครับพื้นดวงของชาวราศีกุมในเดือนมิถุนายนนี้นะครับกำลังจะบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าคือคุณเจอกับความผิดหวังมานะครับแล้วคุณก็ได้เจอเส้นทางใหม่หรือโอกาสใหม่หรือโครงการใหม่ๆนะลุยมันให้เต็มที่เลยนะครับแล้วทุกอย่างมันจะดีนะที่นี่คือที่สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณนะครับแล้วก็เทพพยดาเทวดานางฟ้าประจำตัวคุณก็บอกคุณว่าเมื่อคุณลุยงานตรงนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมดูแลคนรอบข้างนะครับรวมถึงสิ่งที่คุณทำเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเหลือคนเป็นจำนวนมากได้ก็ยิ่งดีนะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่ช่วยเหลือคนจำนวนมากได้นะครับในระหว่างทางที่คุณทำงานเนี้ยถ้าคุณมีโอกาสได้ช่วยคนก็ต้องช่วยเขานะครับเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลและเป็นการเสริมดวงคุณด้วยนะฮะสิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกกับคุณในเรื่องของพื้นดวงนะครับจักรวาลบอกว่าในช่วงเวลาเนี้ยนะครับพอเ
พอมันเกิดมีการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณได้พบหนทางใหม่ๆแล้วนะครับแสงสว่างในตัวคุณมันจะเริ่มสว่างขึ้นแล้วนะครับคุณจะเป็นคนที่กำหนดชะตาชีวิตหรืออนาคตหรือการหน้าที่การงานของคุณในอนาคตด้วยมือของคุณเองนะครับดังนั้นทุกสิ่งอย่างนะครับขอให้มั่นใจแล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะแล้วมันก็จะประสบความสำเร็จด้วยดีเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูไพ่เซตถัดไปกันสำหรับในไพ่เซตที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการงานการเงินของราศีกุมในเดือนมิถุนายนนี้นะครับชาวราศีกุมในเดือนนี้ต้องบอกว่าคือมันมีเรื่องที่คุณผิดหวังอยู่นะฮะอย่างที่บอกไว้แล้วในพื้นดวงนะครับคุณจะรู้สึกเบื่อกับมันแม้ว่าบางทีจะมีโอกาสยื่นเข้ามาแล้วคุณอาจจะไม่ได้สนใจนะครับขอให้ระวังข้อนี้ให้ดีนะครับโอกาสผู้ที่เข้ามาเนี่ยมันคือโอกาสใหม่ในชีวิตคุณนะคุณจะเครียดคุณจะเบื่อกับความผิดพลาดหรือความผิดหวังที่คุณเจอไม่เป็นไรนะครับแต่อย่ามองข้ามโอกาสที่จะเข้ามาในเดือนนี้มันจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆในชีวิตของคุณและถ้าคุณไม่ได้มองข้ามมันนะครับสิ่งนี้จะกลายเป็นเรียกว่าเป็นความหวังนะครับที่จะทำให้คุณเนี่ยมีความก้าวหน้าในชีวิตของคุณในเดือนนี้เลยนะครับเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะฮะก็คือวางแผนดีๆนะครับที่จะเดินไปข้างหน้าและพัฒนามันรับมันมาแล้วพัฒนามันให้เติบโตนะครับเพื่อที่มันจะได้เป็นเหมือนกับสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความก้าวหน้ามากขึ้นมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นได้เลยนะครับแบบนี้แล้วก็แน่นอนนะทุกงานทุกโปรเจกต์ทุกสิ่งที่มันเข้ามานอกจากเป็นโอกาสแล้วมันก็ยังมีอุปสรรคตามเข้ามาด้วยนะครับแต่อุปสรรคที่จะตามเข้ามาในโครงการนี้หรือสิ่งที่เข้ามาหาคุณในเดือนนี้มันเป็นอุปสรรคที่เรียกว่าไม่ได้มากมายอะไรนะครับเป็นอุปสรรคที่คุณสามารถเอาชนะมันได้นะครับหรืออุปสรรคบางอันเข้ามาคุณก็แค่เฉยๆแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปไม่ต้องไปแก้ปัญหาอะไรเลยนะฮะมันทำอะไรคุณไม่ได้นะครับก็ตรงนี้นะฮะสำหรับความผิดพลาดเก่าๆอย่างที่บอกนะครับความเบื่อความอะไรกับเกี่ยวกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมีได้แต่อย่าปล่อยให้มันมาจองจำคุณนะครับอย่าทำให้มันทำให้คุณต้องยึดติดอยู่กับที่ไม่ก้าวไปข้างหน้านะครับโอกาสมาแล้วโอกาสที่คุณรอคอยมันมาแล้วนะครับเตรียมตัวที่จะได้รับโอกาสนี้นะครับแล้วก็ใช้มันให้เต็มที่ได้เลยนะฮะคุณเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วโอกาสนี้จะยิ่งทำให้คุณดูเป็นคนที่มีความสามารถมีความเก่งแล้วก็พัฒนาสิ่งต่างๆอย่างที่คุณต้องการได้มากยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับและในช่วงของปลายเดือนนะครับเรียกว่าดวงการงานการเงินของคุณก็เหมือนกับเปิดทางเลยนะฮะคือจักรวาลเปิดทางให้คุณนะครับคุณจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะครับอาจจะมาจากญาติอาจจะมาจากคนที่รู้จักหรือคนที่สนิทนะครับเขาจะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการเงินกับคุณนะครับและคุณจะมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นในเดือนนี้รวมถึงการงานของคุณก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีด้วยนะครับต่อมาเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณในเรื่องของการงานการเงินนะครับสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับคุณก็คือให้รักษาบาลานซ์นะครับหรือสมดุลในชีวิตของคุณให้ดีทั้งในเรื่องของการงานการเงินนะครับอะไรที่เข้ามากระทบใจคุณในเรื่องของการงานนะครับก็อย่าให้มันมากระทบชีวิตคุณนะอะไรที่มันลำบากใจมันเครียดนะครับหรือว่าแก้ไม่ตกเมื่อออกจากที่ทำงานแล้วก็ให้มันจบที่ตรงนั้นนะครับกลับมาบ้านพักผ่อนใช้ชีวิตให้เต็มที่พรุ่งนี้ค่อยคิดต่อค่อยไปลุยใหม่นะครับแบ่งสมดุลชีวิตของคุณให้ดีแล้วก็เทพยดาเทวดานางฟ้าที่ปกปักรักษาคุณก็บอกว่าใครก็ตามนะครับที่เข้ามาทำให้คุณผิดหวังในเดือนนี้นะครับในเรื่องของการงานการเงินก็ให้อภัยเขานะมันเป็นบทเรียนที่ทำที่มันจะเป็นบทเรียนที่มีค่าสำหรับคุณนะครับแล้วทำให้คุณเนี่ยไม่ต้องคลาดในสิ่งนี้อีกในอนาคตนะครับส่วนของจักรวาลนะครับจักรวาลอยากจะบอกกับคุณว่าโอกาสใหม่ที่เข้ามานะครับในช่วงปลายเดือนเนี่ยเป็นโอกาสที่คุณเนี่ยสามารถที่จะลุยทำได้เลยนะแล้วก็บางทีว่าคุณอาจจะรู้สึกว่ายังไม่มีอะไรที่มาเข้ามาช่วยเหลือคุณหรือว่ายังไม่มีโอกาสเขาเรียกว่าอะไรคือมีโอกาสเข้ามาแล้วมีช่องทางแล้วแต่ยังไม่ได้มีโอกาสที่เปิดมากนักให้คุณนะไม่ต้องกังวลไปนะครับทำไปก่อนลงมือให้เต็มที่ใส่พยายามใส่ความพยายามใส่ความสามารถคุณลงไปให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวจักรวาลนะครับ
จะมาคอยช่วยเหลือคุณเองนะครับทีนี้เราไปดูไพ่เซตถัดไปกันครับสำหรับไพ่เซตที่3เป็นเรื่องของความรักของราศีกุมในเดือนมิถุนายนนี้นะครับชาวราศีกุมในเดือนนี้คุณเป็นคนที่เสน่ห์แรงนะครับเสน่ห์แรงเกินห้ามใจและคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่ที่วาจานะครับคือการพูดคุยวาจาคุณอ่อนหวานคำพูดของคุณแต่ละคำทางคนฟังแล้วรู้สึกดีรู้สึกหลงนะครับในช่วงของเวลานี้นะครับดวงความรักของคุณเนี่ยมันจะเรียกว่าสูงพอสมควรในระดับนึงนะครับทำให้คุณเนี่ยเวลาที่คุณพูดอะไรนะมันจะเป็นคำพูดที่ทำให้คนหลงไหลคุณได้ง่ายนะครับอีกทั้งตัวคุณเองก็มีบุคลิกที่อ่อนโยนอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าคือคุณไม่ได้อ่อนคือคุณอ่อนโยนแต่คุณไม่ได้อ่อนแอนะแล้วไม่ว่าใครจะมาทำอะไรที่รุนแรงกับคุณเขาก็ไม่สามารถทำคุณได้นะครับคุณปกป้องตัวเองได้นะแล้วก็ตรงนี้แหละมันเป็นเสน่ห์ของคุณนะครับทำให้คนเนี่ยอยากจะเข้ามาหาอยากจะเข้ามาคุยอยากจะเข้ามาทำความรู้จักกับคุณนะแล้วก็รู้ไว้เลยนะครับว่าสำหรับราศีกุมคนไหนที่ตอนนี้เดือนนี้นะครับคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ตัวคนเดียวคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะครับในเดือนนี้จะมีหลายๆคนพยายามที่จะเข้ามาหาคุณคุณลองไปสังเกตดีๆตอนนี้คุณรู้สึกเหมือนคุณอยู่คนเดียวนะแต่จริงๆแล้วมีคนอยากจะคุยกับคุณแต่คุณไม่คุยกับเขาหรือเปล่านะแล้วเดือนนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คุณจะได้พบกับจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายในความสัมพันธ์ที่หายไปนะครับซึ่งจิ๊กซอที่ว่านี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีแฟนนะครับคนโสดคุณจะได้เจอกับคนที่เรียกว่าคาดไม่ถึงเป็นจิ๊กซอในความสัมพันธ์ที่หายไปคือเขาอาจจะอยู่ในชีวิตคุณมานานแล้วแหละแต่ว่าเขายังไม่ได้แสดงอะไรที่มันโดดเด่นเตะตาคุณนะครับแต่วันนี้มันเกิดความโดดเด่นขึ้นมานะครับเขาอาจจะทำอะไรบางอย่างที่มันเกิดเตะตาเตะใจคุณเข้าอย่างจังเลยนะครับและทำให้คุณรู้เลยว่าเนี่ยคนนี้คือสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตคุณนะสำหรับคนที่มีคู่นะครับสำหรับคนที่มีคู่จิ๊กซอในความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้นะครับอาจจะเป็นการกระทำอะไรบางอย่างที่คนรักของคุณเนี่ยทำให้นะครับคือที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่เคยทำเพราะเขาไม่รู้ว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกดีแต่ในเดือนนี้ไม่รู้ว่ายังไงอยู่ดีๆเขาก็ทำมันขึ้นมานะครับพอเขาทำมาแล้วคุณจะรู้สึกโอ้โหทำไมเธอมีนิสัยแบบนี้มาตั้งแต่แรกเหรอทำไมเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วเราชอบมันมากเลยอะไรแบบนี้นะครับเป็นเหมือนกับจิ๊กซอในความสัมพันธ์ที่ขาดหายไปแล้วพอมันเกิดขึ้นมาคุณรับรู้มันขึ้นมามันทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะเรียกว่าทั้งคนโสดและคนที่มีคู่นะครับรู้สึกเหมือนกับคุณได้พบกับรักที่คุณตามหามานานเลยนะครับเป็นรักที่ดีๆนะแต่ว่าก็ต้องระวังนะครับในเรื่องของในบางคนนะอาจจะยังเจอรักที่ไม่ดีอยู่มันก็จะเรียกว่าเป็นจังหวะที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสลับกันไปนะครับอันนี้คุณต้องทำใจนะอันนี้มันเป็นเรียกว่ามันเป็นเส้นทางที่คุณต้องเจอนะครับแต่ถ้าพ้นเดือนนี้ไปทุกอย่างก็จะดีขึ้นครับสำหรับคนที่เรื่องของความรักดีอยู่แล้วก็ยินดีด้วยนะครับเดือนนี้คุณจะมีความสุขมากๆเลยนะฮะทีนี้นะครับเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณในเรื่องของความรักนะครับอันนี้สำหรับชาวราศีกุมนะครับผมเปิดดูทั้ง3ใบเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเมสเสจมันตรงกันแล้วก็เป็นเมสเสจที่ชัดเจนมากนะครับในเดือนนี้ความรักของคุณเนี่ยโชคเรื่องของความรักของคุณมันดีมากนะครับแล้วก็เทพยดาเทวดานางฟ้าที่ปกปักรักษาหรือคุ้มครองคุณอยู่ก็บอกเลยนะครับว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะมีความสุขกับความรักมากๆนะรวมถึงจักรวาลเองก็พูดเหมือนกันนะครับว่าคือความรักในเดือนนี้เป็นความรักที่ดีแล้วก็มันจะทำให้เติมเต็มจิตวิญญาณของคุณนะครับทำให้จิตวิญญาณของคุณเนี่ยมีความเป็นบวกนะครับมีพลังบวกอยู่ข้างในเยอะนะส่องสว่างเป็นประกายแล้วก็ยิ่งทำให้คนทั่วไปที่เขาผ่านมาพบเห็นนะครับรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะครับเสน่ห์แรงนะอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับก็ครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับชาวราศีกุมในเดือนมิถุนายนปี2564นี้โบนัสนะครับใครที่ดูดวงแล้วคุณยังมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับดวงของคุณเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดวงการงานดวงการเงินดวงความรัก
สามารถถามเข้ามาได้เลยนะครับผมจะเปิดไพ่ตอบให้ฟรีคนละ1คำถามคุณจะได้คำตอบที่เป็นเฉพาะเจาะจงของดวงคุณเองเท่านั้นเป็นคำถามที่เฉพาะเจาะจงหน่อยนะครับเช่นถ้าเป็นเรื่องของความรักก็อาจจะถามว่าคุณมีปัญหากับแฟนจะแก้ไขยังไงหรือคนที่เข้ามาเนี่ยใช่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับเพราะถ้าคุณถามแบบกว้างๆผมจะเปิดไพ่ตอบให้ไม่ได้ครับแล้วก็ไม่ต้องบอกวันเดือนปีเกิดนะครับศาสตร์ของไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่ที่ผมใช้ไม่จำเป็นต้องรู้วันเดือนปีเกิดของคุณเลยครับการตอบคำถามแบบนี้ผมทำเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลนะครับซึ่งผมก็ขออุทิศบุญกุศลที่ได้เนี้ยให้กับผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมตรงนี้แล้วก็อย่าลืมอนุโมทนาบุญกันด้วยนะครับโดยพิมพ์คำว่าสาธุไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยครับการร่วมอนุโมทนาบุญเนี่ยเป็นการบอกให้คนที่กำลังทำบุญอยู่รับทราบว่าเรากำลังยินดีกับบุญของเขานะครับผมก็จะได้ตั้งจิตอุทิศบุญกุศลไปให้กับท่านที่มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยเป็นพิเศษการทำบุญเนี่ยมันดีอยู่อย่างคือถ้าเราทำบุญแล้วบุญที่ได้กับตัวเราเนี่ยมันได้แน่นอนนะและถ้าเกิดว่ามีคนมาร่วมอนุโมทนาบุญหรือมาร่วมยินดีกับบุญของเราด้วยเขาก็จะได้บุญด้วยครับและตัวเราเองก็จะยิ่งได้บุญจากการที่มีคนเข้ามาร่วมขออนุโมทนาด้วยอีกไปต่อหนึ่งนะครับก็คือเป็นการยิ่งให้ยิ่งได้ครับได้บุญทั้งคุณได้บุญทั้งผมด้วยดังนั้นถามกันเข้ามาเยอะๆแล้วก็มาร่วมอนุโมทนาบุญกันเยอะๆนะครับในช่องคำอธิบายด้านล่างใต้คลิปนี้ผมมีแนบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำบุญหรือฟังธรรมเอาไว้ด้วยถ้าใครที่สนใจก็กดปุ่มแสดงเพิ่มเติมหรือกดปุ่ม description เพื่อเข้าไปดูได้เลยนะครับก็ครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีโชคที่ดีมีดวงความรักที่ดีมีดวงการงานและการเงินที่ดีมีความสุขมากๆแล้วเดือนหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ